ไปทำงานพาร์ทไทม์นะครับในร้านอาหารแต่ในร้านอาหารเนี่ย มีเมนูที่เป็นหมูหรือต้องปรุงเมนูหมูแบบนี้ได้ไหมครับในกรณีที่มันเป็นเมนูที่เป็นหมูเป็นอะไรเนี่ยเรามีความเชื่อตามหลักการของอิสลามว่าหมูนั้นมีความไม่ดีงามในตัวของมันเรื่องของความสกปรกเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามนั้นสิ่งที่มันเป็นความสกปรกหรือสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามเนี่ยเราก็ไม่สมควรที่จะไปเสิร์ฟให้คนอื่นนะครับเหมือนกับเอาของไม่ดีไปเสิร์ฟให้คนอื่นนะครับก็พยายามเลี่ยงไปเสิร์ฟผัดผักแล้วกันประมาณนี้ครับแต่ถ้าท่านยิ่งเป็นคนปรุงนี่จบข่าวเลยนะหมดสิทธิ์เลยใช่ไหมครับเอา